แต้มบาส33นั้นไม่ยากโค้ชมีเทคนิคง่ายๆมาฝากครับก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับโค้ชพีทนะครับโค้ชพิวุฒินะครับผมโค้ชที่1นะครับครับวันนี้เราจะมีเทคนิคการเล่นบาส 3x3 ง่ายๆนะครับผมทั้ง2รูปแบบนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวโค้ชจะสาธิตให้ดูนะครับรูปแบบที่1 นะครับผมก็คือบอลเนี่ยจะเริ่มจากที่ตำแหน่งที่1 นะครับตำแหน่งที่1 เนี่ยพาสซิ่งบอลไปให้ตำแหน่งที่2 นะครับผมแล้วตำแหน่งที่1 เนี่ยวิ่งมาบล็อกกรีนในตำแหน่งที่3 นะครับตำแหน่งที่3 วิ่งคัดเข้ามานะครับวิ่งคัดเข้ามาเพื่อที่จะรับบอลจากเบอร์2 เข้าทำคะแนนนะครับเป็นวิธีง่ายๆสำหรับวิธีที่1 ครับรูปแบบที่2นะครับผมก็คือตำแหน่งที่1เนี่ยส่งบอลให้เบอร์2เหมือนเดิมพอส่งบอลให้เสร็จปุ๊บวิ่งเข้าไปบล็อกเบอร์3นะครับผมแล้วบล็อกเบอร์3เล่นเหมือนคล้ายๆรูปแบบที่1เลยทีนี้จะเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเบอร์1เนี่ยพอบล็อกเบอร์3แล้วเนี่ยให้พิกแอนด์โรเข้าหาห่วงนะครับผมเพื่อรับบอลจากตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3เนี่ยเป็นตัวรับบอลจากเบอร์2นะครับแล้วพอรับบอลเสร็จเนี่ยให้สังเกตที่เบอร์1นะครับผมจะมีการขอบอลเกิดขึ้นตามรูปแบบเลยครับทาท่าสปอร์ตจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาถุงเท้าบาสชุดรัดกล้ามเนื้อและอุปกรณ์ฝึกซ้อมส่วนช่องทางการติดต่อมีหลายช่องทางทั้ง Facebook Shopee LINE และเว็บไซต์ tatasport.com หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยครับผมทั้ง2รูปแบบเนี่ยก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมในการนำมาใช้เล่น 3x3 นะครับควรศึกษาคู่แข่งก่อนแล้วก็สังเกตคู่แข่งนะครับผมแล้วก็นำรูปแบบที่เราได้แนะนำไปเนี่ยทั้งสองรูปแบบเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วก็ที่สำคัญนะครับผมก็อย่าลืมซ้อมประหยัดเป็นประจำซ้อมเป็นทีมนะครับผมอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในขั้นต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ